สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์ครับก่อนเกมที่เชลซีมีโปรแกรมจะบุกไปเยือนทางเอฟเวอร์ตันนะครับก็จะลงสนามกันในวันอาทิตย์ครับเวลา3ทุ่มนะฮะก็เกมนี้มีความสำคัญอย่างแน่นอนฮะเพราะว่าเอเวอร์ตันเนี่ยพึ่งถล่มนิวคาสเซิลไป3ประตูต่อ0แล้วก็ทว่ากันตามตรงฮะเอเวอร์ตันเนี่ยถ้าไม่โดนตัดแต้ม10แต้มเอเวอร์ตันนี่จะมีคะแนนมากกว่าเชลซีอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกทีมนึงที่เชลซีควรจะต้องมีคะแนนในการบุกไปเยือนที่กูดิสันพาร์คซึ่งแน่นอนฮะในคลิปนี้เราก็จะพูดถึงความพร้อมทั้ง2ทีมไลน์อัพที่คาดว่าจะลงสนามรวมไปถึงฟันธงลงสกอร์นะฮะรูปแบบของเกมจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทั้งหมดในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นเลยครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะฮะขอบคุณทางเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับบวยเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ใครที่กำลังมองหารถยนต์ในช่วงปลายปีแบบนี้ครับ Suzuki มีโปรโมชั่นพิเศษ Suzuki Triple Bonus Deal ครับออกรถยนต์ Suzuki วันนี้นะฮะให้คุณได้โบนัสถึง3ต่อใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศรวมไปถึงย้ำอีกครั้งนะฮะเราจัดทริปไปดูฟุตบอลใครอยากจะเปิดประสบการณ์ไปชมเชลซีที่ Stamford Bridge พาไปดู2เกมใหญ่เลยฮะเชลซีพบแมนยูไนเต็ดและแมนยูไนเต็ดพบลิเวอร์พูลแฟนเชลซีนี่ผมบอกเลยนะฮะสักครั้งนึงในชีวิตต้องไปดูเกมแดงเดือดให้ได้นะฮะเป็นเกมใหญ่แล้วก็บรรยากาศสุดยอดมากๆใครสนใจครับสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดได้ที่0651585165นะครับไปดูสภาพความพร้อมกันหน่อยฮะของทั้ง2ทีมครับทางฝั่งของเอเวอร์ตันกันก่อนนัดล่าสุดถล่มมา 3-0 เลยนะฮะก็ตัวเจ็บยังเป็นพวกเดเลอาลีอังเดรโกเมสนะฮะส่วนเจมส์การ์ดเนอร์เนี่ยต้องเช็คฟิตแล้วก็รวมไปถึงพวกโดมินิกคาวเวิร์ตเลวินอามาดูโอนาน่าแล้วก็เซมุสโคแมนแต่เซมุสโคแมนเนี่ยเพิ่งเจ็บไปนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเล่นไม่ได้ก็มีโอกาสจะเป็นนาธานเพเตอร์สันส่วนคาวเวิร์ตเลวินเนี่ยผมว่าลงสนามได้รวมไปถึงเจมส์การ์ดเนอร์ด้วยที่เล่นไม่ได้เนี่ยน่าจะเป็นเดเลอาลีอังเดรโกเมสแล้วก็อามาดูโอนาน่าที่เหลือเนี่ยผมว่าแทบจะชุดเดิมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไลน์อัพเอเวอร์ตันครับประตูเนี่ยจะเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดครับเกมรับจะใช้ทางวิตาลีมิโคเลนโกนะฮะจาร์เร็ตเบรดเวตแล้วก็เจมส์ทาคอฟสกี้แบ็คขวาเป็นนาธานเพเตอร์สันนะฮะกลางเนี่ยจะมีอิดิซากาน่าเกย์แอชลียังแจ็คแฮร์ริสันแล้วก็ดาวไวท์แมคนิลแนวรุกมีอับดุลไลดูกูเร่แล้วก็โดมินิกคาวเวิร์ตเลวินก็อาจจะมีตำแหน่งของเจมส์การ์ดเนอร์ที่ถ้าฟิตก็จะได้เล่นตรงกลางกับอิดิซากาน่าเกย์หรืออาจจะได้เห็นแอชลียังเล่นแบ็คขวาก็ได้นะครับตรงตำแหน่งของนาธานเพเตอร์สันกับเซมุสโคแมนผมว่าเอเวอร์ตันไม่หนีจากนี้เท่าไหร่นะขณะเดียวกันครับฝั่งของเชลซีเนี่ยการแถลงข่าวของโปเชติโน่เมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาก็พูดถึงคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูกับโรเมโอลาเวียหลักๆเขาบอกว่าต้องเช็คกันวันต่อวันซึ่งจากในลิสต์รายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยที่สโมสรขึ้นไว้เนี่ยก็ยังมีชื่อของเอ็นคุนคูกับลาเวียนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเกมนี้ไม่น่ามีเซอร์ไพรส์นะฮะน่าจะไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองผมว่าจะกลับมาอีกทีน่าจะอีกแบบดีไม่ดีจะช่วง Boxing Day อ่ะนะฮะปลายเดือนจากตอนแรกประเมินคาดการไว้น่าจะเป็นต้นเดือนธันวาคมกลายไปตอนนี้เนี่ยโอ้โหเลยจะผมว่าจะครึ่งเดือนมีแน่นอนนะเพราะฉะนั้นที่เจ็บยาวก่อนหน้านี้ก็มีโฟฟาน่าเบนชิวเวลชูอูเมก้าเทรเวอร์ชโลบาส่วนที่เจ็บเข้ามาเพิ่มเติมคือเลสลี่อูโกชุกูไม่รู้ไปเจ็บตรงไหนโดนอะไรนะฮะรวมไปถึงโรเมโอลาเวียกับเอ็นคุนคูซึ่งใกล้และสภาพร่างกายเริ่มดีขึ้นแต่ผมเชื่อว่ายังไม่มีชื่อขณะที่เขาก็อัปเดตเรื่องของมาโลกุสโตก็มีอาการบาดเจ็บแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ยังไม่พร้อมกับการเป็นตัวจริงเช่นกันข่าวดีอย่างนึงน่าจะเป็นข่าวดีนะเพราะว่าคอนอร์กาลาเกอร์พ้นโทษแบนกลับมามีชื่อในเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นไปดู11ตัวจริงที่คาดหน่อยครับประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสแบ็คขวาเนี่ยเขาคาดการว่าจะเป็นอักเซลดีซาซี่และเล่นกับเตียโกซิวาบาโดเบเดชิลแล้วก็เลวายโควิลกลางเนี่ยเป็นไกเซโดกับเอนโซแล้วก็แนวรุกมีสเตอร์ลิงพาวเมอร์มูดริกแล้วก็แจ็กสันอันนี้เป็นการคาดการณ์จากทางฮูสกอร์นะครับแต่ผมมองว่าแนวรุกเนี่ยแจ็กสันสเตอร์ลิงพาวเมอร์เนี่ยได้เล่นแน่ส่วนกาลาเกอร์เนี่ยผมว่าเขากลับมาแล้วก็น่าจะได้เล่นตรงมูดริกนะฮะผมว่าน่าจะเป็นลักษณะเหมือน4-3-3นะโดยที่กลางก็เป็นไกเซโดเอนโซแล้วก็ทางกาลาเกอร์ส่วนเกมรับเนี่ยนะฮะผมยังแอบคิดอยู่ลึกๆว่า
ไม่น่าจะเป็นอักเซลดิซาซี่ที่เล่นแบ็คขวาแต่มีโอกาสครับที่ริชเจมส์จะเป็นตัวสำรองเพราะดูจากสภาพความฟิตล่าสุดแล้วก็หลังจากจบเกมกับแมนยูไนเต็ดเนี่ยทางโปเชติโน่ก็บอกครับว่านักเตะเหมือนมีอาการบาดเจ็บที่เข่าเซนเตอร์ลาซิวายืนแน่ๆอาจจะได้เห็นบาโดเบเดชิลเล่นแล้วก็ซ้ายผมว่าในตำแหน่งแบ็คโฟร์เนี่ยตัวที่ชัวร์ที่สุดที่จะได้เล่นนะก็คือเลวายโควิลในตำแหน่งแบ็คซ้ายซึ่งเราก็พูดในรายการสิงห์บลูคาเฟ่ไปแล้วว่าก็ไม่เข้าใจทำไมใช้โควิลเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายอ่ะนะฮะคือถ้าไม่เจ็บเนี่ยไม่ได้เห็นกูคูเรย่าแน่ผมไม่อยากเห็นแบ็คซ้ายที่เป็นแบ็คซ้ายธรรมชาติเพราะฉะนั้นแผงหลังเนี่ยผมบอกเลยฮะโอกาสเดาว่าจะเป็นชุดนี้ก็ยากแต่ซิวายืนแน่ๆและแอบคิดว่าโควิลน่าจะเป็นอีกคนที่ได้เล่นแบ็คซ้ายส่วนคู่เซนเตอร์ที่จะเล่นซิวาผมพูดตรงฮะเดาไม่ออกว่าจะเป็นดีซาซี่หรือจะเป็นบาเดชิลนะครับคู่นี้เนี่ยต้องบอกนิดนึงเอเวอร์ตันเนี่ยเป็นทีมที่ช่วงหลังเนี่ยโดดเด่นไม่ใช่เรื่องฟอร์มการเล่นไม่ใช่เรื่องของแท็กติกไม่ได้เล่นลูกสวยงามแต่สิ่งนึงที่เอเวอร์ตันมีแล้วเชลซีไม่มีคืออะไรรู้ไหมฮะเอเวอร์ตันมีพลังใจที่ทุกคนเล่นเป็นทีมโดนตัด10แต้มกลายเป็นกำลังใจที่พวกเขาต้องการที่จะทำคะแนนมีพลังใจเล่นเพื่อแฟนบอลไม่อยากที่จะตกชั้นถึงแม้ว่าโดนตัด10แต้มแต่กูก็สามารถรอดได้เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญครับเอเวอร์ตันมีช่วงหลังมี energy มี passion ในการเล่นมากกว่าเชลซีแล้วเห็นเชลซีในการเล่นกับแมนยูเนี่ยรู้เลยว่าโอ้โหสภาพไม่ไหวตัวที่ยิงประตูต่อเนื่องนั่นก็คืออับดุลไลดูกูเร่ที่ซัดไปแล้วแบบ10ลูกเลยนะนะขณะเดียวกันลูกกลางอากาศก็ต้องระมัดระวังโดมินิกคาวเวิร์ตเลวินแล้วก็ถ้าถามว่าตัวเทคนิคเนี่ยก็คงเป็นเดวายแมคนิลกับแจ็คแฮร์ริสันแต่ตัวที่อันตรายที่สุดสำหรับผมคืออับดุลไลดูกูเร่ถ้าปล่อยให้ดูกูเร่มีพื้นที่เล่นกับเพื่อน 1-2 เนี่ยเชลซีมีโอกาสแล้วก็การเจอทีมแบบเอเวอร์ตันโดยที่ชอนไดซ์เป็นกุนซือเนี่ยลูกที่ต้องระวังที่สุดคือลูกกลางอากาศครับนักเตะตัวใหญ่หลายคนนะฮะลูกตั้งเตะเชลซีเนี่ยถ้าจัดแผงเกมรับแบบเจอแมนยูนั้นน่ะที่ขวาเป็นคูคูเรย่าซ้ายเป็นโควิลเซนเตอร์ซิวาดิซาซี่มีโอกาสโดนนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกมรับเราเนี่ยเป็นเกมรับที่เล่นกันแบบไม่เข้าขาเนี่ยเราโดนลูกจังหวะแบบนี้จากลูกตั้งเตะจากลูกเซตพีซมีโอกาสขณะเดียวกันจริงๆผมเสียดายนะเกมแบบนี้ผมว่าน่าจะเหมาะกับมิเคลโลมูดริกเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามูดริกเนี่ยมีโอกาสได้เจอกับนาธานเพเตอร์สันได้เจอกับแอชลียังผมว่ามันจะเป็นการดวลกันที่ค่อนข้างสู้กันสนุกสูสีแต่เมื่อมูดริกเล่นในเกมกับแมนยูไนเต็ดไม่ค่อยได้เล่นเฉยๆมันก็ทำให้เราต้องไปอัดตรงกลาง3คนแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่าเราจะเล่นกลางแบบเอนโซ่ไกเซโดและแกลาเกอร์เพราะเอเวอร์ตันก็อัดกลางมาแน่นมีการดวลกันของการหน้าเกย์เจมส์การ์ดเนอร์อับดุลไลดูกูเร่สิ่งเดียวที่ผมเป็นห่วงเชลซีตอนนี้ผมไม่ได้ห่วงว่าใครจะโดดเด่นใครจะฟอร์มเป็นยังไงผมห่วงเรื่องพลังใจนักเตะครับสำคัญครับตอนนี้เชลซีผลแพ้ชนะหรือเสมออยู่ที่ energy นักเตะล้วนๆเลยเกมไหนที่นักเตะเชลซีเล่นแบบไม่มี energyนะฮะผมกล้าพูดได้เลยฮะไม่ว่าจะเจอทีมไหนก็แพ้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่พอชต้องทำตอนนี้เลยคือปลุก energy ผู้เล่นให้มีความสู้ให้มีความอยากจะเล่นเพื่อเชลซีอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นช่วงต้นเกมเนี่ยเราดูกันไปสัก10นาที15นาทีเราลองดู energy ของผู้เล่นถ้ามันกลับมาได้ผมว่าเชลซีมีโอกาสที่จะมีแต้มในเกมกับเอเวอร์ตันแต่ถ้าถามว่าตัวไหนที่จะเป็นตัวทีเด็ดผมยังมองว่าเป็นสเตอร์ลิงครับเพราะว่าสเตอร์ลิงการเจอทีมในระดับแบบนี้ใกล้เคียงกันหรือแม้กระทั่งทีมที่ผมว่าเอเวอร์ตันถ้าดูจากไลน์อัพนะเขาเป็นรองเราแต่ถ้าดูเรื่องพลังใจเรื่องเอเนจี้เขาเหนือกว่าเราแต่การที่สเตอร์ลิงเจอทีมลักษณะแบบนี้สเตอร์ลิงจะถนัดรวมไปถึงโคพาเมอร์ผมว่าถ้าโคพาเมอร์ได้เล่นสเตอร์ลิงได้เล่นก็จะกลับมาสูตรเดิมครับก็จะเป็นไอ้2ตัวนี้แหละที่เป็นตัวโดดเด่นเรียกจุดโทษทำประตูมีแอสซิสต์อะไรพวกนี้ผมว่าจะได้จาก2คนนี้ที่เหลือผมไม่หวังพึ่งเลยฮะไอ้พวกแจ็คสันนะฮะมูดริกผมหวังพึ่งจาก2คนนี้ถ้า2คนนี้โดดเด่นเชลซีจะมีคะแนนผมบอกอย่างนึงฮะช่วงหลังเชลซีไม่ค่อยชนะทางเอเวอร์ตันนะฮะไม่ค่อยชนะเอเวอร์ตันที่เจอกันเนี่ยล่าสุดนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพ้ซะด้วยซ้ำนะฮะจะเป็นแพ้ซะด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็มีช่วงที่เสมอก็มีนะด้วยสกอร์ยอดฮิต 1-1 เพราะฉะนั้นคู่นี้ผมบอกเลยฮะซีซั่นก่อนหน้านี้เล่นที่เดอะบริดจ์เสมอ 2-2 นะฮะปีก่อนเราบุกมาชนะ 1-0 นะฮะแล้วก็มีช่วงเวลาที่เราแพ้ด้วยคือเราเจอเอเวอร์ตันหืดทุกเกมเพราะฉะนั้นคู่นี้มีโอกาสครับที่จะออก 1-1 มีโอกาสสูงมาก 1-1 และก็มีโอกาสออก3หน้าในมุมที่เชลซีก็ลุ้นชนะได้ขณะเดียวกันถ้าเชลซีห่วยแตก
ก็มีโอกาสบุกไปแพ้เอเวอร์ตันแต่ผมว่า 80% มีโอกาสจบลงด้วยสกอร์1ประตูต่อ1เกมมันจะเบียดคล้ายๆกับแมนยูไนเต็ดแหละถ้าเอเวอร์ตันชนะเชลซีได้คือนั่นแหละเรื่อง energy ที่มีมากกว่าเชลซีนะครับเพื่อนๆมองเกมนี้ว่าอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้หรือแสดงทัศนะสกอร์ทายกันเข้ามานะทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สนับสนุนช่องได้ด้วยการซุปเปอร์แตงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์หรือว่าซุปเปอร์แชทได้หมดเลยนะครับขอบคุณมากๆฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกทีหลังเกมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ